เอาใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่าครับปิดดีลเป็นที่เรียบร้อยครับปีแอร์อเมริกโอบามายังครับลาสิงห์บลูเชลซีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับมาร์เซย์ที่ฝรั่งเศสนะครับยินดีด้วยนะครับโอลิมปิกมาร์เซย์ครับทีมดังจากลีเอิงฝรั่งเศสยืนยันปิดดีลคว้าตัวปีแอร์อเมริกโอบามายังครับหัวของเชลซีเอาไปร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยสัญญายาว3ปีเราต้องบอกว่าหัวหอกทีมชาติกระบองวัย34ปีอย่างโอบาเม่เนี่ยยิงไปแค่3ประตูจากโอกาสลงสนาม22นัดให้กับเชลซีนับตั้งแต่ย้ายมาจากบาร์ซ่า 10.3 ล้านปอนด์เมื่อกันยายนปีที่แล้วทั้ง2สโมสรไม่ได้เปิดเผยค่าตัวย้ายทีมในครั้งนี้นะครับขณะที่เคยมีข่าวว่าทางเชลซีต้องการแค่6ล้านปอนด์เท่านั้นในการย้ายทีมของโอบาเมยังจะบอกว่าการย้ายทีมในครั้งนี้ของโอบาเม่จะเป็นการกลับไปเล่นลีกเอิงฝรั่งเศสอีกครั้งในรอบ10ปีนะครับหลังเขาเคยค้าแข่งกับเซงเอเตียนในช่วงปี 2011 ถึง 2013และมันคือการย้ายจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นครั้งที่2ในรอบ18เดือนหลังก่อนหน้านี้เคยโบกมือลาอาร์เซนอลไปอยู่กับบาร์เซโลนาเมื่อมกราคมปี2022เชลซีต้องบอกว่าผ่าตัดทีมครั้งใหญ่เลยในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้พร้อมกับการเข้ามาของกุนซือคนใหม่อย่างมาริซิโอโปเชติโน่ด้วยนะครับโอ้โหยินดีด้วยสำหรับโอบาเม่นะครับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ฝรั่งเศสแล้วกับโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับยินดีด้วยครับ